เทสผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK ในเกม Anime Card Battle ยังไงนะครับผมให้ง่ายสะดวกแล้วก็คุ้มค่าในการ AFK มากที่สุดเลยนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ UG Phone ในการ AFK ฟาร์มมันเองนะครับคือสำหรับคนที่งงนะครับผมว่า UG Phone คืออะไรนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันคลาวด์โฟนสำหรับการ AFK ฟาร์มได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยไม่ว่าเราจะปิดเน็ตนะครับปิดมือถือปิดคอมไปแล้วนะครับผมทางแอปพลิเคชันนะครับผมก็ยังทำงานได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมมันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากทดลองใช้งาน UG Phone เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับหรือใส่รหัส Anime 2นะครับผมเพื่อได้รับเพชร488เพชรนะครับผมเพื่อลดราคาการซื้อนะครับผมหรือว่านำไปต่อระยะเวลาการใช้งานก็ได้นะครับผมก็สามารถกดลิงก์ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งการใช้งานของ UG Phone นะครับก็รองรับได้หลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานใน Google Play นะครับ App Store นะครับผมหรือว่าในคอมใน Windows ก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้เป็นในเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับมันง่ายมากนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะใช้เหมือนผมเนี่ยก็เข้ามาตรงเว็บ ugphone.com นะครับผมแล้วก็กดไปตรงเว็บ Client ได้เลยนะครับหากเข้ามาครั้งแรกนะครับผมเราก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับผมก็เรียกได้ว่าล็อกอินผ่าน Apple ก็ได้ Facebook ก็ได้หรือ Google ก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับพอเข้ามาครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ต้องมากดซื้อก่อนนะครับผมเพื่อซื้อคลาวด์โฟนของเรานะครับสำหรับโรบล็อกนะครับแนะนำเป็น UVAP หรือว่า GVAP ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาคุ้มค่าเนี่ยก็เป็น UVAP ก็ได้นะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจะเช่านะครับแนะนำเป็นสิงคโปร์นะครับเพราะว่ามันปิงน้อยสุดนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกระยะเวลาได้ด้วยนะครับก็เอาที่เราสะดวกเลยนะครับผมหากใครมีเพชรเนี่ยตอนซื้อนะครับเราสามารถจะใช้เพชรเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับพอเราซื้อมาแล้วนะครับผมเราก็สามารถเข้าใช้งานคลาวด์โฟนได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมจะมีเทคนิคแนะนำนะครับผมใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับก็คือการเปิดนะครับผมการตั้งค่าขึ้นมาตรงนี้นะครับผมลากจอลงมานะแล้วก็ลากอีกทีนึงให้มีการตั้งค่าขึ้นตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดกดไปตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็หมายเลขบินนะครับผมแล้วก็กดไปประมาณ7ครั้งนะครับผมเพื่อให้ขึ้นโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับพอเปิดแล้วนะครับผมก็กลับมาหน้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดไปตรงซิสเต็มหรือว่าระบบนะครับกดตรงขั้นสูงก็จะมีสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับผมเราก็เลื่อนหาคำว่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับหรือว่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวเลขแล้วก็มีตัวอักษร DP ตามหลังนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตั้งเป็น600นะครับซึ่งการตั้งค่าตรงนี้นะครับผมมันทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยจอกว้างแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับผมเซต AFK เซต Auto Click ได้ง่ายนั่นเองนะครับพอเราตั้งค่ามือถือเสร็จแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องโหลดเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างหลักๆนะครับนั่นก็คือ Roblox แล้วก็ Auto Click นะครับในการโหลด Roblox นะครับผมก็มาตรงหน้าหลักตรง UG Phone ใช่มั้ยครับแล้วก็กดไปตรง Game Center นะครับพอกดมาแล้วนะครับผมตรงหัวข้อหมวดหมู่ RPG เนี่ยก็จะมีโรบล็อกขึ้นเลยนะครับก็ทำการโหลดมาได้เลยนะส่วนใครไม่เจอนะครับผมก็กดตรงค้นหาแล้วพิมพ์ว่าโรบล็อกก็ได้นะครับผมก็จะขึ้นให้แล้วนะครับก็โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนออโต้คลิกนะครับผมก็กดไปตรง Tool Center ตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามีตรงหน้าแรกเนี่ยก็สามารถกดโหลดตรงหน้าแรกได้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็กดตรง Search นะครับผมหรือว่าค้นหาแล้วพิมพ์ไปว่า Auto Clicker นะครับผมก็จะเจอแล้วนะครับก็ทำการโหลดมาได้เลยนะครับเมื่อเราโหลด2อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการเข้าไปที่ Auto Click ก่อนเนี่ยเพื่อเปิดการใช้งานนะครับถ้าโหลดครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เรายืนยันการใช้งานตรงระบบนะครับผมก็ไปเปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดทำงานนะครับผมได้เลยนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นหมวดหลายเป้าหมายนะครับผมเพราะว่าการ FK เกมอนิเมะการ Battle เนี่ยมันจะต้องกดหลายปุ่มหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปิดออโต้คลิกเสร็จแล้วนะฮะก็ทำการเข้า Roblox ล็อกอินให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อล็อกอินแล้วนะครับผมก็ทำการเข้าเกมที่เราต้องการ AFK ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมวิธีการ AFK เนี่ยก็คือการที่เรานะครับผมไปทำการโลอินฟินิตี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยการที่เราจะได้การ์ดมานะครับคือการโลปกตินะครับผมนั่งโลไปเรื่อยๆนะครับกับอย่างนึงก็คือเราต้องไป Heaven Arena นะครับผมแล้วก็โลอินฟินิตี้เพื่อให้เราเนี่ยได้การ์ดเพิ่มเติมจากตัวนั้นนะครับซึ่งการ์ดที่เราสุ่มได้จาก Heaven Arena หรือว่าตรง Infinity เนี่ยมันจะสุ่มได้การ์ดดีๆด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเป็นการ AFK ตรงนี้แหละนะครับบวกกับเปิดการ์ดปกติไปด้วยเราจะได้การ์ดทั้งหมดเนี่ย2ทาง1ก็คือการโลปกติที่เราเปิดตั้งไว้นะครับ2ก็คือได้จาก Infinity ตอนจบหรือว่าตอนที่เราแพ้ชั้นที่เราแบบว่าสูงสุดที่เราทำได้นะครับผมโอเคซึ่งการตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาสอนกันนะครับซึ่งจะใช้หมดเนี่ย3ปุ่มนะครับผมปุ่มแรกเนี่ยเราก็กดบวกขึ้นมานะครับพอกดบวกเสร็จนะครับผมก็
ทำการตั้งดีเลย์นะครับซึ่งตั้งดีเลย์ตรงเนี้ยแนะนำเป็นสัก1วิก็ได้นะครับผมไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะ1วิอ่ะโอเคกดเรียบร้อยไปนะครับกดตกลงนะครับผมแรกเนี่ยให้ไปตรงปุ่มกด NPC นะครับผมก็วางไว้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับผมก็1วิเช่นกันนะครับผมปึ๊บโอเคซึ่งปุ่มที่2นะครับผมเราจะต้องกดคุยกับ NPC ก่อนนะครับผมแล้วก็ให้มันขึ้นหน้าตรงนี้มาแล้วก็ให้เราเนี่ยวางไว้ตรงด้านซ้ายปุ่ม Yes Please ตรงนี้นะครับผมเชิงซ้ายนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพอออโต้คลิกมันคลิกไปเนี่ยพอสู้นะครับผมบางทีเนี่ยมันจะไม่กดปุ่มยอมแพ้นะครับก็ให้มันแบบว่ามาอยู่โซนซ้ายนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทำการสู้ไปดูนะครับโอเคให้มันเนี่ยสู้ไปก่อน1ชั้นนะครับผมแล้วเราก็จะไปกดอีกปุ่มหนึ่งนะครับผมเป็นปุ่มที่3รอสักครู่หนึ่งนะครับรอสู้ก่อนนะครับโอเคนะครับผมพอเราสู้เสร็จนะครับผมก็ทำการกดอีกกิฟต์อัพไปก่อนนะครับผมแล้วก็ให้ทำการเพิ่มปุ่มที่3มานะครับซึ่งปุ่มที่3เนี่ยดีเลย์เนี่ยก็ปรับเป็นสัก1วิเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องเร็วมากนะโอเคเมื่อเราปรับเสร็จนะครับผมให้เราเนี่ยเอาปุ่มที่3นะครับผมไปวางตรงปุ่มปิดนะครับผมปุ่มปิดหน้าจอรางวัลตรงนี้นะครับผมแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะ AFK เกมนี้ได้อย่างแบบว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะทำการลง Infinity ไปด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดการ์ดไปด้วยนั่นเองนะครับปุ่มแรกเนี่ยปุ่มกดคุยนะครับปุ่ม2เนี่ยปุ่มยืนยันการสู้นะครับปุ่ม3ก็คือตอนจบสำหรับรับรางวัลจะเป็นการปิดให้เพื่อมากดปุ่มแรกอีกนั่นเองนะครับผมแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปล่อย AFK ไปทั้งคืนทั้งวันแล้วนะครับผมก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมมีโอกาสได้การ์ด1ในล้าน1ใน10ล้านด้วยนะครับผมมันได้จาก2ทางนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการ AFK ฟาร์มการ์ดใน Anime Card Battle นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมฟาร์มอะไรอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกได้ในคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝาก UT Phone ไว้ด้วยนะครับผมแอปพลิเคชัน Call Phone สำหรับการ AFK นะครับซึ่งมันสามารถใช้ AFK ได้หลายแมปมากในโรบล็อกนะครับผมแค่เป็นแมปที่แนว AFK เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่เราเนี่ยนำไปใช้เลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับช่องด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย